สวัสดีนะครับกระผมซินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามซินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account ซินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับน่าจะ 2-3 วันก่อนผมได้โพสต์นะครับไว้ทาง Facebook Fanpage และ Instagram ของผมก็เป็นชื่อเดียวกันก็คือซินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยโพสต์เป็นข้อความนะครับไว้ว่าลัคนามิถุนถึงแม้ว่าช่วงนี้ความรักของคุณยังไม่ลงตัวนะครับยังติดขัดนะครับยังมีความรู้สึกเศร้าแซดไม่แฮปปี้กับมันแต่ก็ขอให้คุณรู้ว่าเดี๋ยวพอผ่านช่วงปลายตุลาไปแล้วนะผ่านปลายตุลาไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นถึงแม้ว่าไม่ดีทั้งหมดแต่แป้งก็ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนคือมิถุนหลายคนเนี่ยเวลาผมลงคลิปพยากรณ์ไปเนี่ยนะครับพอถึงหมดความรักปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าคุณแม่งเตรียมเลยเอาแล้วแม่งของกูต้องไม่ดีแน่แม่งต้องซนตึกแน่ซึ่งแม่งก็ซนตึกจริงครับ นะครับก็มันยังไม่ดีก็คือไม่ดีอ่ะนะครับนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไปดูเหอะนะครับมิถุนความรักไม่ค่อยลงตัวในช่วงที่ผ่านมาจนมาถึงช่วงนี้หลายคนมีอันต้องเลิกลากันไปหลายคนไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่คือตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึนๆเบื่อนะครับไปเจอรักซ้อนและซ้อนแล้วไม่ใช่ดีด้วยนะแม่งมีแต่เรื่องหาเหวอะไรเข้ามาก็ไม่รู้บางคนก็ยังต้องแบบว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างนั้นนี่คือมิถุนในช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับอธิบายความง่ายๆเนี่ยทางของแอสโทรโลจีก็คือว่าดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพฤหัสเองเนี่ยมันโคจรไปเป็นอรินะครับดาวความรักโคจรไปเป็นอริแล้วดาวเสาร์ก็ไปเล็งลัคนามิถุนนี่คือนะครับนี่คือสัญลักษณ์การโคจรของดวงดาวที่ทำให้ชาวมิถุนไม่แฮปปี้ไงล่ะในเรื่องของความรักนะครับใครมิถุนคุณไปย้อนดูเถอะนะครับทำให้คุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายบางคนก็ถึงเวลาต้องหมดจากกันไปนะครับบทกรรมก็ต้องจากกันไปบางคนก็นั่นแหละไปอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เลือกไม่ค่อยได้เลือกไม่ค่อยได้นะครับใจก็อยากจะก้าวออกแต่ขาไม่ก็ก้าวเข้าแต่ใจก็อยากจะก้าวออกมันขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสำหรับชาวลัคนามิถุนแต่นะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกกับชาวมิถุนทุกท่านว่าเดี๋ยวพอช่วงประมาณปลายตุลาไปแล้วผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามรอบวงโคจรของดวงดาวเอาเป็นว่าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่ๆย้ำนะครับดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่ๆใครที่หาทางออกไม่เจอนะครับหาทางออกหา exit ไม่เจอมีความรู้สึกถึงทางตันพอถึงตรงนั้นนะครับถึงประมาณปลายตุลามันจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะจะมีอะไรที่ออกก็บอกเหมือนเดิมอ่ะคือแฮปปี้กว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนนะครับหรือมันจะมีอะไรที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความสุขในเรื่องของความรักมากขึ้นหลายคนตกอยู่ในสภาวะความรักที่ไม่แฮปปี้อ่ะที่ผมบอกอ่ะพอจังหวะมันมีดาวมันเริ่มเคลื่อนปั๊บแน่นอนที่สุดความสุขก็มาเยือนนะครับจะดีขึ้นมากดีน้อยยังไงแม่งก็ต้องดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับชาวมิถุนผมรู้ว่ามิถุนหลายท่านพอเวลาฟังความรักก็เฮ้ยกูเตรียมตัวได้เลยไอ้แม่งไม่ดีอีกแล้วคุณสามีแม่งบอกกูมาตลอดเลยอย่างเงี้ยนะครับนะครับย้ำนะครับเดี๋ยวไปปลายตุลาไปจะสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นส่วนสถานการณ์มันจะไปในรูปแบบใดของแต่ละคนมันก็เป็นเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของโชคชะตาแต่ละคนนะแต่ภาพรวมแล้วแฮปปี้ขึ้นแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ